อะไรกันนักกันหนานะครับจะมาค้านทำไมในเมื่อเป็นนโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยก็ต้องทำตามที่นโยบายที่หาเสียงไว้นะครับการหานโยบายเนี่ยก็ได้ผ่านกกต.แล้วกกต.ก็เซ็นรับทราบแล้วโอ้โหอันนี้บอกได้เลยครับประเด็นนี้ดีมากๆครับดีมากๆครับเป็นประเด็นที่ถามมาได้ดีมากก็ถึงต้องบอกว่าเอ๊ะวันเนี้ยเอ้ยก็นโยบายเนี้ยเคยผ่านให้กกต.แล้วนี่เคยยื่นกกต.แล้วนี่กกต.ก็ผ่านคำถามคือคุณรู้หรือเปล่าว่านะครับรัฐเพื่อไทยเนี่ยนะครับแจงกกต.ว่ายังไงแล้วตอนเนี้ยเพื่อไทยทำตามที่แจ้งกกต.หรือเปล่าที่มันเป็นปัญหาก็คือว่าตอนที่หาเสียงตอนที่ออกนโยบายหาเสียงแล้วจะต้องไปยื่นให้กกต.รับทราบเนี่ยนะครับเพื่อไทยบอกที่มาของแหล่งเงินเนี่ยอย่างนึงแต่ตอนเนี้ยที่จะทำมันกลายเป็นอีกอย่างนึงไงมันไม่ตรงกันไงไม่ตรงกับที่แจงกับกกต.ว่าโครงการนี้เอาเงินมาจากที่ไหนเอามาจากแหล่งใดเอามาอย่างไรแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ไงหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาคือถึงต้องออกมาว่าเฮ้ยที่คุณแจงไว้แบบนี้แต่คุณมาทำแบบนี้มันผิดตรงนั้นตรงนี้ถูกต้องไหมครับมันไม่ใช่ประชาชนนี่ครับว่าวันนี้นะครับเฮ้ยออกมาตอนหาเสียงพูดไว้นะครับพอเวลาได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเป็นรัฐบาลแล้วนะครับไม่ได้ทำตามคำพูดไม่ได้รักษาคำพูดตบสัตว์หักหลังประชาชนทรยศประชาชนทีแรกออกมาโอ้ยังงู้นอย่างนี้แต่พอเอาเงินฟาดหัวปึ้ง 10,000 บาทเดี๋ยวเอาเงินแจก 10,000 บาททุกคนเงียบกริบโอ้สนับสนุนดีอุ้ยต้องการจะแจกหน่วยงานรัฐเขาไม่ใช่ประชาชนแบบนี้ครับประชาชนอาจจะเอาเงินฟาดหัวได้ครับฟาดหัวได้นะครับแล้วก็ลืมว่าเขาเคยไม่รักษาคำพูดลืมว่าเขาเคยไม่ทำตามคำพูดลืมว่าเขาเคยตบสัตว์ต่อประชาชนลืมว่าเคยหักหลังประชาชนลืมว่าเขาทรยศประชาชนเพราะโดนเงินฟาดหัวระมึนแต่หน่วยงานของรัฐเขาก็ต้องไปดูข้อมูลต่างๆว่าเอ้ยตอนที่เพื่อไทยเนี่ยแถลงนโยบายแถลงว่ายังไงนะครับที่ไปยื่นกกต.ว่าแหล่งที่มาของรายได้ในการที่จะเอามาทำเงินดิจิตอลเนี่ยมาจากไหนแล้วตอนนี้นะครับทำตามที่ตัวเองพูดหรือเปล่าถ้าไม่ทำตามที่มันก็ผิดเงื่อนไขของการตามกฎหมายผิดตามรัฐธรรมนูญไงแค่นี้เองหลักการง่ายๆเพราะวันนี้ผมเชื่อว่าคนที่ออกมาพูดประเด็นนี้และคนที่ออกมาบอกประเด็นนี้รู้หรือเปล่าว่าเพื่อไทยเขายื่นนะครับเงื่อนไขว่าที่มาของแหล่งรายได้ที่มาเงินเนี่ยนะครับที่จะแจก1บาทยื่นอะไรให้กกต.ว่ายื่นแบบไหนอะไรแบบไหนซึ่งแน่นอนครับหลายๆคนไม่รู้ครับรู้แต่ว่ากกต.ผ่านแล้วนี่แหละครับคือสิ่งที่ตอนนี้ที่นะครับหน่วยงานต่างๆที่เขาออกมาเพราะเขามีข้อมูลถึงกันอยู่แล้วว่าเอ้ยตอนที่พรรคเพื่อไทยตอนหาเสียงเนี่ยนะครับได้ยื่นข้อมูลในการทำนโยบายนี้โดยบอกแหล่งที่มาที่ไปเพราะมันมีรัฐธรรมนูญกำหนดว่าเฮ้ยคุณจะทำนโยบายคุณก็ต้องชี้แจงทั้งหมดแล้วถึงเวลาทำปุ๊บคุณก็ต้องทำตามที่คุณชี้แจงแต่วันนี้มันไม่ได้ทำตามที่ชี้แจงเอาไว้ตอนที่ยื่นกกต.ตอนหาเสียงไงนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงออกมาทำไมเขาถึงต้องตั้งคณะกรรมการในการติดตามนะครับและตอนนี้ผมบอกเลยครับว่าผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับก็ได้รับเรื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อจะไปดูเรื่องนี้อีกเพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้การที่พรรคเพื่อไทยตอนนโยบายหาเสียงพูดเอาไว้อย่างนึงนะครับยื่นกับกกต.อีกอย่างนึงแต่ตอนนี้จะทำอีกอย่างนึงไม่ได้เป็นตามที่ยื่นกับกกต.มันก็สมควรแล้วหรือเปล่าอย่าลืมสิครับนะครับหน่วยงานกกต.หรืออะไรกันแล้วคุณจะว่าจะตั้งมาจากไหนแต่วันนี้มันมีกฎหมายควบคุมอยู่มีรัฐธรรมนูญควบคุมอยู่นะครับมันไม่เหมือนกับว่าวันนี้โกหกประชาชนนะครับแล้วไม่ทำตามที่พูดนะครับโกหกประชาชนไว้แล้วไม่ทำตามที่พูดก็ไม่เป็นไรเนี่ยประชาชนก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเต็มที่ก็ออกมาบ่นออกมาวิพากษ์วิจารณ์แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ถูกต้องหรือเปล่าครับนะครับไม่ทำตามที่คำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนประชาชนทำอะไรได้ครับก็ออกมาบ่นวิพากษ์วิจารณ์ระแค่นี้เฉยๆตบสัตว์หักหลังทรยศประชาชนก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้ครับประชาชนไม่สามารถจะทำอะไรได้เต็มที่ก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ไอ้นี่กันไปนะครับแต่บางคนก็จดจำมาเฮ้ยไอ้พรรคเนี้ยมันเคยทรยศประชาชนนะมันเคยหักหลังประชาชนนะมันเคยตบสัตว์ต่อประชาชนนะมันเคยไม่รักษาคำพูดต่อประชาชนนะมันเคยไม่ทำตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนนะแต่บางประชาชนบางคนก็พอเงินฟาดหัวมา 10,000 บาทโยนเงินฟาดหัวไปว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะแจกเงิน 10,000 บาทเท่านั้นแหละครับลืมหมดทุกอย่างเฮ้ยไม่ได้ครับใครออกมาขัดฝังนะครับนโยบายนี้นะครับนโยบายนี้จะเป็นไงไม่สนแต่ขอให้ฉันได้เงินฉันกลัวว่าฉันจะไม่ได้เงินมันก็มีประชาชนแบบนี้มันก็เป็นเรื่องปกติของประชาชนอยู่แล้วอยู่ที่จะคิดเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราต้องฟังหลายๆได้ฟังหลายๆมุมอย่างที่ผมบอกว่าผมพยายามนำเสนอถ้ามีตรงไหนที่เขาบอกว่าดีผมก็มานำเสนอให้แต่คุณฟังกันหรือเปล่านะครับฟังกันหรือเปล่าคลิปเนี่ยฟังกันจบหรือเปล่าว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นตรงไหนที่เขาแย้งผมก็เอามานำเสนอตรงไหนที่เขาบอกว่าดีก็เอามานำเสนอเอามานำเสนอทุกแง่ทุกมุมอยู่แล้วแต่วันนี้คุณไปเจอแค่พาดหัวข่าวหรือข้อเพียงแค่นี้ตัดสินจากตรงนั้นเลยครับเอาคำพูดจากตรงนั้นเลยครับนี่แหละครับถึงเป็นที่มาของว่าวันนี้คนไทยอ่านหนังสือไม่เกิน
ไม่ใช่ไม่เกิน3บรรทัดนะไม่เกิน3คําไม่เกิน3คําและอะไรครับจากสถิตินะครับคนชอบดูคลิปสั้นๆนะครับไม่ชอบดูคลิปยาวๆเพราะอะไรนะครับแล้วก็ตัดสินใจตามนั้นเขาก็ตัดเอาแต่คลิปสั้นๆเนี่ยเวลาที่จะตัดมาให้คนสนใจให้คนอยากเข้าไปดูเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้สนใจเนี่ยเขาสนใจแค่ยอดวิวยอดไอ้นี่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ตัดมาให้สั้นๆให้มันเป็นประเด็นเพลย์นี้แล้วก็ไอ้นี่ออกมาเพื่อให้คนนี้แต่ถามว่าวันนี้ถ้าคนอยากรู้จริงๆมันต้องรู้ข้อมูลทั้งหมดเฮ้ยคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้ไปเป็นอย่างนี้ทำมาแล้วก็ไปฟังลองดูว่าเฮ้ยคลิปที่เขาทำทั้งหมดเนี่ยเฮ้ยมันมีข้อมูลอะไรเพราะมันไม่สามารถจะอธิบายได้เพียงแค่30วิ15วิเป็นไปไม่ได้ครับนะครับเป็นไปไม่ได้อดีตนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวันนี้นะครับพรรคเพื่อไทยยื่นกับกกต.ไว้ยังไงนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจับตารัฐบาลซุบหนี้เงินดิจิตอลนะครับให้ธนาคารออมสินกู้แทนไปก่อนผิดหลักนิติธรรมอดีตนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้เงินดิจิทัลนะครับที่รัฐบาลจะแจกเป็นเงินแผ่นดินการใช้ช่องว่างกฎหมายโดยให้ธนาคารออมสินกู้แทนไปก่อนอาจเป็นการซุกหนี้สาธารณะผิดหลักนิติธรรมข้องใจงบประมาณปี67ผ่านสภาแล้วไม่มีการตั้งงบชดเชยนะครับไม่มีการตั้งงบชดใช้นะครับ13ตุลาคม256นายธีรชัยภูวนาถลานุบาลนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการด้านวิชาการพรรคพลังประชารัฐโพสต์ข้อความเรื่องแหล่งเงินดิจิตอลมีเนื้อหาดังนี้ผมขอแนะนำว่ากรณีที่รัฐบาลของนายเศรษฐากำหนดเวลาในการแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทเป็นเดือนเมษายนปี2567นั้นรัฐมนตรีทุกคนที่จะต้องนะครับร่วมกันรับผิดชอบควรพิจารณาว่ามีความเสี่ยงจะฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ถามว่าเงินที่รัฐบาลแจกเป็นเงินแผ่นดินหรือไม่ตอบว่าเป็นเงินแผ่นดินเงินที่รัฐบาลแจกเป็นเงินแผ่นดินนะครับไม่ใช่เงินของรัฐบาลเองอย่าเข้าใจผิดว่าวันนี้เฮ้ยรัฐบาลแจกเขาเป็นคนหามาเขาเป็นคนอะไรมันเป็นเงินของแผ่นดินรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่3ถึง4ทับ2557ให้ความหมายของคำว่าเงินแผ่นดินไว้คำว่าเงินแผ่นดินหมายถึงเงินของประชาชนทั้งชาติโดยหมายรวมโดยหมายความรวมถึงบรรดาเงินที่ทั้งปวงทรัพย์สินสิทธิและผลประโยชน์ที่รัฐเป็นเจ้าของหรืออยู่ในความครอบครองของรัฐไม่ว่าจะเป็นงบประมาณเงินนอกงบประมาณเงินกู้เงินอุดหนุนเงินบริจาคหรือเงินช่วยเหลือจากแหล่งใดในประเทศหรือต่างประเทศอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรัฐนั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเงินกู้ตามร่างพระราชบัญญัตินี้มีภาระต้องชำระคืนทั้งเงินต้นหรือดอกเบี้ยจากเงินที่ตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีดังนั้นเงินกู้ตามพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศพ.ศ.นะครับจึงเป็นเงินของแผ่นดินถามว่าเมื่อเป็นเงินของแผ่นดินกฎหมายกำหนดวิธีการใช้ไว้อย่างไรตอบว่ารัฐบาลไม่สามารถใช้เงินที่เป็นของประชาชนทั้งชาติได้โดยพารการแต่จะต้องให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหลักการนี้เป็นหลักการของระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกรัฐธรรมนูญมาตรา140จึงบัญญัติให้จ่ายเงินแผ่นดินได้เฉพาะโดยผ่านระบบนะครับขบวนการในบรรดากฎหมายเกี่ยวกับงบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐถามว่าในกรณีจำเป็นรีบด่วนรัฐบาลจะจ่ายเงินแผ่นดินไปก่อนได้หรือไม่ก็ต้องตอบว่านะครับในมาตรา140บัญญัติให้จ่ายเงินแผ่นดินนะครับเช่นนี้ได้แต่การแจกเงินนี้จะต้องไม่ได้มีนะครับวิกฤตเศรษฐกิจ GDP ไม่ได้ติดลบไม่มีโรคระบาดโควิดการใช้จ่ายเงินแผ่นดินเพื่อกระตุ้นตัวเลข GDP จากตัวเลขบวกน้อยให้เป็นตัวเลขบวกมากขึ้นนั้นย่อมไม่สามารถอ้างความจำเป็นหรือรีบด่วนได้ส่วนแนวคิดจะใช้ช่องว่างในกฎหมายนะครับว่าด้วยวินัยการเงิน
โดยให้ธนาคารออมสินกู้แทนไปก่อนนั้นผมเคยแนะนำไว้ว่าอาจเป็นการซุกหนี้สาธารณะอาจผิดหลักนะครับนิติธรรมและอาจจะอยู่นอกขอบวัตถุประสงค์ของธนาคารออมสินถามว่ารัฐธรรมนูญบัญญัติกรณีจ่ายเงินรีบด่วนนะครับต้องมีเงื่อนไขอย่างไรตอบว่ามาตรา140บัญญัติให้รัฐบาลต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใช้ในงบประมาณปีถัดไปคืองบประมาณปี2567แต่ในการพิจารณางบประมาณปี2567ไม่เห็นว่ารัฐบาลของนายเศรษฐามีการตั้งงบชดใช้นะครับ 560,000 ล้านบาทแต่ประการใดถามว่าแรงเงินสำหรับโครงการ 560,000 ล้านบาทจะมาจากที่ใดตอบว่านะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเคยชี้แจงกกต.ว่าจะมาจาก 1. นะครับประมาณการรายได้ที่รัฐนะครับที่เพิ่มขึ้นในปีนะครับ2567เนี่ย 260,000 ล้านบาทภาษีที่ได้จากการคูณนะครับจากผลคูณนะครับต่อเศรษฐกิจจากนโยบายเนี่ย 100,000 ล้านบาทการบริหารจัดการงบประมาณอีก 110,000 ล้านบาทนะครับ 4. การบริหารจัดการงบประมาณด้านสวัสดิการที่ซ้ำซ้อนอีก 90,000 ล้านบาทและรัฐมนตรีช่วยคลังยืนยันว่าแหล่งที่มาของเงินจะใช้แหล่งของงบประมาณเป็นหลักใหญ่ถามว่าการใช้เงินแผ่นดินเพื่อโครงการเงินดิจิตอล 560,000 ล้านบาทดังกล่าวมีการอนุมัติโดยรัฐหรือยังตอบว่าโครงการใช้เงินแผ่นดินระดับ 560,000 ล้านบาทอันเป็นโครงการหลักในการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยนั้นย่อมไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเล็กน้อยที่รัฐสามารถจะสลับรายการงบประมาณเดิมนะครับไปมาได้การที่รัฐบาลของนายเศรษฐากำหนดเวลาแจกเงินไว้นะครับเดือนกุมภาพันธ์ปี2567นั้นมีความเสี่ยงนะครับอาจถูกตีความว่าแสดงเจตนาไม่ผ่านกระบวนการนะครับบรรดากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณกล่าวคือนะครับภายในData Rise นะครับเดือนกุมภาพันธ์2567เป็นไปไม่ได้ที่จะมีการอนุมัติโดยรัฐสภานี้เนื่องจากมีการเสนอโครงการต่อรัฐสภาไปแล้วเป็นนโยบายของรัฐบาลและรัฐบาลได้มีการพิจารณางบประมาณนะครับปี2567ไปแล้วจึงมีนักวิชาการด้านกฎหมายบางคนให้คำแนะนำว่าอาจจะมีความผิดเกิดขึ้นอันเป็นความผิดสำเร็จแล้วก็ได้อันหนึ่งนะครับกรณีสมมุตินะครับจะมีการใช้เงินแผ่นดินนะครับ 560,000 ล้านบาทโดยโยกงบประมาณด้านอื่นเต็มจำนวนนั้นตามหลักเศรษฐศาสตร์จะถือว่าไม่ได้ว่านะครับไม่มีการใช้เงินจากหนี้สาธารณะเพราะขณะนี้รัฐบาลขาดดุลงบประมาณและต้องกู้หนี้สาธารณะนะครับเพื่อชดเชยขาดดุลปีละ 7-8 แสนล้านบาทอยู่แล้วกรณีสมมุติรัฐบาลนะครับสามารถนะครับลดงบประมาณด้านอื่น 560,000 ล้านบาทรัฐบาลก็ควรจะเอางบที่ประหยัดได้นี้ไปลดการขาดดุลคือลดหนี้สาธารณะนะครับเมื่อไม่ทำเช่นนี้ก็มีผลโดยอัตโนมัติว่านะครับเป็นการไฟแนนซ์โครงการนี้นะครับด้วยหนี้สาธารณะนะครับผมจึงขอแนะนำให้รัฐมนตรีที่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบทุกคนและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ศึกษาเรื่องความเสี่ยงผิดกฎหมายให้ละเอียดถี่ถ้วนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะครับอีกหนึ่งข้อมูลที่ออกมาณตอนนี้อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับรัฐบาลนะครับคนที่เป็นนักวิชาการเป็นนักเศรษฐศาสตร์เป็นนักกฎหมายเป็นนักการธนาคารเป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารที่เขาออกมาเนี่ยนะครับเขาออกมาพูดออกมาแย้งส่วนรัฐบาลจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะทำหรือไม่ทำเนี่ยนะครับคนเหล่านี้ก็ไม่สามารถไปทำอะไรได้แต่จะบอกให้คนเหล่านี้เฮ้ยไม่ต้องพูดหรอกเดี๋ยวข้าให้กระทำไปก่อนอย่างงู้นงี้ไม่ใช่ครับการที่เขาเป็นนะครับนักวิพากษ์วิจารณ์นะครับนักวิเคราะห์หรือเป็นนักเศรษฐศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อเขาเจอเขาก็ต้องออกมาพูดเมื่อออกมาพูดแล้วรัฐบาลจะทำหรือไม่ทำเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงนะครับแต่สิ่งที่สำคัญว่าเมื่อเขาออกมาพูดแล้วทุกอย่างแล้วเมื่อมันเกิดความเสียหายต่อนโยบายที่เกิดขึ้นรัฐบาลจะโดน157ทันทีนะครับเพราะอะไรครับเพราะนักวิชาการนักกฎหมายหรือทุกคนเนี่ยเขาออกมาแย้งแล้วออกมาเตือนแล้วแต่รัฐบาลไม่ฟังแต่ถ้าไม่มีการออกมาพูดเลยไม่มีการออกมาเตือนเลยไม่อะไรแล้วรอให้รัฐบาลทำไปก่อนผลสุดท้ายเวลาเกิดนะครับความผิดพลาดกับนโยบายมีการทุจริตคอร์รัปชันหรือมีการทำให้นโยบายผิดพลาดนะครับจะเอาผิด157ไม่ได้เ
พราะอะไรเขาก็บอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการไม่รู้ว่าอย่างนู้นอย่างนี้แต่ถ้ามีนักวิชาการนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์เขาออกมาแย้งแล้วแล้วคุณไม่ทำนั่นแหละคือผิดเต็มประตูโดยไม่ต้องสืบผิดคือ157เลยนี่คือสิ่งที่ถูกต้องและประชาชนวันนี้ถ้าเกิดนักวิพากษ์วิจารณ์ออกมาอย่างเงี้ยพวกคุณเองนะครับสมควรจะสนับสนุนเพราะยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วมันเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติมันไม่ได้เปิดประโยชน์แค่ใครบางคนคนใดคนหนึ่งผมถามว่านักวิเคราะห์นักวิพากษ์วิจารณ์หรืออดีตนะครับผู้ว่าการธนาคารของประเทศไทยที่เขาออกมาพูดเนี่ยเขาได้ประโยชน์อะไรครับเขาได้ประโยชน์อะไรครับอย่าบอกว่าคนเหล่านี้กำลังจะล้มรัฐบาลนะเพื่อไทยถ้าล้มโครงการแจกเงินดิจิตอลได้ก็ล้มรัฐบาลเพื่อไทยได้ผมบอกเลยครับว่าถ้าคนเหล่านี้สามารถล้มได้หรือแม้กระทั่งผมเนี่ยที่ออกมานำเสนอและผมสามารถล้มรัฐบาลได้นะผมคือผู้ยิ่งใหญ่นะครับผมคือผู้ยิ่งใหญ่นะครับไม่จำเป็นครับผมหรือนักวิชาการหรืออดีตธนาคารเขาไม่สามารถที่จะออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วสามารถล้มรัฐบาลได้หรอครับคนที่จะล้มรัฐบาลได้คือคนที่ตั้งรัฐบาลนี้ขึ้นมาเพราะเขาตั้งคุณขึ้นมาได้เขาก็ล้มคุณได้ไม่ใช่พวกนักวิพากษ์วิจารณ์แต่คนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเขาต้องการให้นะครับคุณกลับไปคิดและวิเคราะห์ไอ้ถี่ถ้วนนะเพราะถามว่าวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกกต.ก็ออกมาแล้วนะครับนะผู้ตรวจการแผ่นดินก็ออกมาปปช.ก็ออกมาแล้วรัฐบาลจะยืนยันที่จะทำต่อไปสุดท้ายแล้วก็ต้องติดคุกแต่ถ้ารัฐบาลฉลาดนะครับรัฐบาลฉลาดก็ต้องปรับปรุงเงื่อนไขในการแจกเพื่อให้ตรงกลุ่มแล้วใช้เงินน้อยที่สุดใช้เงินงบประมาณน้อยที่สุดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบอะไรเลยแล้วถ้าจะถามว่าวันนี้เฮ้ยไม่ต้องออกมาพูดหรอกนักวิพากษ์วิจารณ์ไม่อยากได้ก็ไม่ต้องได้ผมบอกเลยครับว่าก่อนที่คุณจะพูดบอกคำถามนี้คุณไปบอกรัฐบาลนะครับว่าโง่แจกให้เขาทำไมถามว่าวันนี้คนโง่แจกให้คนฉลาดแล้วคนฉลาดไม่รับคนฉลาดเขาไม่ได้โง่นี่ครับคนโง่แจกเข้ามาเงินอยู่ฟรีๆก็ได้เงินมาถลุงเล่นได้เงินเอามาโปรยเล่นได้เงินเอามาใช้โดยที่ไม่ต้องเสียอะไรมีแต่คนโง่เท่านั้นที่เขาไม่รับคนแจกเลยคือคนโง่นะไปแจกเงินให้กับคนที่มีเงินมันไม่ใช่คนโง่เขาเรียกว่าคนอะไรครับในเมื่อเขาก็ทักท้วงกันมาแล้วเฮ้ยแจกเฉพาะกลุ่มไหมแจกเฉพาะคนที่ไม่พอไหมแจกเฉพาะคนไอ้นี่ไหมแต่คุณก็ยังดันทุรังแจกให้หมดแจกแบบเหวี่ยงแหนะครับคนที่มีเงินก็จะแจกผมถามหน่อยครับว่าแบบนี้ไม่เรียกคนโง่แล้วจะเรียกอะไรครับเอาเงินแค่10,000บาทไปแจกให้คนมีเงินเก็บหลักล้านถ้าไม่ใช่คนโง่แล้วคืออะไรในเมื่อคนโง่มาแจกเงินให้คนฉลาดคนฉลาดเขาก็ต้องรับแล้วเอาไปทำอะไรครับก็เอาไปใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่ายหรือเอาเงินสดเก็บแต่ไปใช้เงินนิดดิจิตอลนั่นแหละครับแล้วไอ้เงินที่เก็บอีก10,000บาทเมื่อก่อนนี้เก็บไม่ได้นะครับเพราะต้องเอาไปใช้อันนี้ก็ได้เก็บเพราะมีคนโง่คนนึงเอาเงินมาให้กูใช้เล่นๆฟรีๆแล้วเขาจะไม่ใช้หรอครับคิดง่ายๆครับอย่าบอกว่าเฮ้ยเพราะอะไรครับเพราะเขาก็ต้องคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดนโยบายรัฐบาลทำนโยบายแบบนี้เขาก็ต้องมาร่วมใช้หนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นรัฐบาลอยากแจกมาให้เขาเองอยากโง่แจกมาให้เองก็ใช้ดิครับอย่างผมก็บอกตรงว่าถ้าโง่แจกมาให้ผมนะครับแจกมาให้ผมก็อาจจะเอาไปซื้ออาหารสุนัขก็ได้เอาอาหารแมวก็ได้นะครับดีด้วยเพราะเมื่อก่อนนี้ผมก็ต้องซื้ออยู่แล้วแต่วันนี้ผมก็ไม่ต้องซื้อนะครับแทนที่เมื่อก่อนนี้3วันจะได้กินไก่ทอดสักทีผมอาจจะซื้อให้ทุกวันเลยเพราะอะไรครับเพราะมันมีงบเท่าไหร่ครับ6เดือนนะครับก็มีครบเดือนละ1,000กว่าบาทที่ไปซื้ออาหารพวกนี้แมวก็จะได้อิ่มสุนัข ก็จะได้อิ่มสุนัขช้อนจัดก็ได้อิ่มก็ไม่เห็นเป็นไรก็คุณอยากให้ผมไม่เองอ่ะถูกต้องไหมมาก็บอกแล้วเตือนแล้วว่าเฮ้ยอย่าแจกในเมื่อคุณอยากจะแจกคุณโง่อยากจะแจกเรื่องอะไรผมฉลาดผมก็ไปใช้ดิแค่นั้นเองวันนี้นะครับคุณต้องไปบอกรัฐบาลว่าเฮ้ยอย่าแจกให้กับคนที่มีเงินจะแจกให้คนนะครับแล้วก็บอกเฮ้ยถ้ามันแจกแบบเนี้ยมันก็ไม่เป็นการเหลื่อมล้ำดีถ้าไม่แจกผมถามนะฮะเอาเงินไปแจกให้กับคนมีเงินนี่แหละครับคือเหลื่อมล้ำแล้วถ้าถามว่าเฮ้ยสิทธิทุกคนมันสมควรจะได้เขาก็เสียภาษีเหมือนกันอะไรก็เสียภาษีเหมือนกันแล้วผมถามว่าคนที่อายุต่ำกว่า15 ปีเขาไม่ได้เสียภาษีหรอครับอนาคตโตขึ้นมาเขาไม่ต้องเสียภาษีแล้วครับเงินที่คุณกู้มาเนี่ยคุณใช้หมดภายในก่อนที่เขาจะโตไหมครับถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเงินที่คุณกู้มาคุณก็ต้องไปใช้ทุกคนที่เกิดมาก็ต้องไปใช้ไม่ว่าจะใช้ตรงไหนตรงภาษีครับคุณไปซื้อของ1ชิ้นก็เป็นภาษีครับคุณไปซื้อของตลาดนัดก็เป็นภาษีไปซื้อก๋วยเตี๋ยวหนึ่งมันมีภาษีหมดแหละครับแต่มันมีภาษีอยู่ขั้นตอนไหนเท่านั้นแหละครับเพราะไม่งั้นรัฐจะเอางบประมาณมาจากไหนถ้าไม่ได้เอามาจากภาษีของประชาชนทั่วประเทศใช้สมองคิดกันเยอะๆครับวันนี้อย่าโดนเงินฟาดหัวจนมึนนะครับมึนลืมไปว่าเฮ้ย
นะครับรัฐบาลนี้เคยไม่รักษาคำพูดรัฐบาลนี้เคยไม่ทำตามคำพูดรัฐบาลนี้เคยนะครับทรยศประชาชนรัฐบาลนี้เคยตบสัตว์ต่อประชาชนรัฐบาลนี้เคยหักหลังต่อประชาชนโดนเงินฟาดหัวลืมหมดเลยลืมหมดเลยตอนนี้นะครับโหเพื่อไทยเป็นเทวดานะครับนายกเศรษฐาเป็นเทวดาพวกกำลังจะแจกเงินให้10,000 บาทกลัวว่าจะไม่ได้เงินอย่ามึนครับเพราะรัฐบาลโดยเฉพาะนายกที่ชื่อเศรษฐาไม่รักษาคำพูดไม่ทำตามคำพูดตบสัตว์ต่อประชาชนหักหลังประชาชนทรยศประชาชนเพื่อไทยก็เหมือนกันนะครับคนของเพื่อไทยก็เหมือนกันนะครับไม่รักษาคำพูดให้ไว้กับประชาชนไม่ได้ทำตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนมันคือการทรยศประชาชนมันคือการหักหลังประชาชนมันคือตบสัตว์ต่อประชาชนลืมกันแล้วเหรอครับโดนเงินฟาดหัวจนมึนจนลืมเหรอครับหรืออัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมกันไปหมดแล้วมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ